ชิมสตรอเบอรี่และชมทิวลิปบานบนแผ่นดินอีสานใต้บุรีรัมย์และขอเชิญทุกท่านร่วมงานมงคลสมรสของคู่ลาบแต่งอีกครั้งแบบอีสานใต้ให้คู่แล้วบ่าย 3 อาทิตย์นี้